أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญความโปรดปรานและทางนำจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىแต่มีแด่ท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกท่านครับพี่น้องครับขอถามคำถามหนึ่งก่อนที่จะให้ท่านอาจารย์อามิลนาได้อธิบายต่อจากก่อนที่ผ่านมาเรื่องการวิจารณ์สอบอะถามพี่น้องหน่อยว่าการดูถูกท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือนบีท่านหนึ่งท่านใดดูถูกนะดูถูกบรรดานบีหรือดูถูกท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับการดูถูกบรรดาซอฮาบะห์และการดูถูกพ่อแม่ตัวเองเนี่ย3แล้วนะดูถูกนบีดูถูกซอฮาบะห์ของท่านนบีแล้วก็ดูถูกพ่อแม่ตัวเองถามหน่อยพี่น้อง3อย่างได้บาปมั้ยพี่น้องบอกบาปผมถามว่าบาปเท่ากันมั้ยพี่น้องบอกไม่เท่าอ่ะช่วยบอกหน่อยไม่เท่าแบบไหน3ด่าน3ด่านอ่ะเนี่ยพี่น้องเรียน3ด่านไปแล้วเอ้าว่ายังไงดูถูกนบีเนี่ยเข้าด่านไหนพี่น้องน่าจะรู้เลยเรื่องด่านนะไม่ต้องสอนแล้วนะดูถูกนบีด่านไหนด่านหนึ่งตกมุรตัดใครไปดูถูกนบีดูถูกนะดูถูกนบีนี่ด่านหนึ่งเลยนะตกมุรตัดนะครับท่านหนึ่งท่านใดนะโดยเฉพาะท่านมีมอมมัสซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปดูถูกเข้าด่านหนึ่งเลยครับแต่ถ้าดูถูกซอฮาบะห์ล่ะตกมุรตัดเลยเหรอถ้าพี่น้องเป็นก็ด่านสองออกจากอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ดูถูกพ่อแม่ล่ะบาปใหญ่ด่านสามไม่เกี่ยวกับตกมุรตัดไม่เกี่ยวกับออกจากอะลิสุนนะห์เป็นบาปใหญ่เห็นไหมนี่บุคคล3ชนิดเนี่ยนะคนละด่านเลยนะเพราะฉะนั้นบางคนจะมาใช้สูตรเอ้ยบาปเล็กบาปใหญ่พอตกลงนี่จะบาปเล็กบาปใหญ่แล้วตกลงจะเอายังไงถ้าบาปเล็กบาปใหญ่นี่ตกลงนี่ไอ้3บุคคล3จําพวกนี่บาปใหญ่หมดเลยใช่ป่ะใหญ่แล้วตกลงใหญ่แบบไหนกันล่ะเห็นมั้ยล่ะจะมาสูตรบาปเล็กบาปใหญ่อย่างนี้ผมแยก3ด่านมันชัดสุดแล้วชัดมากๆแล้วตักฟีรตับเดียตับสิตับตักตอนแรกอันแรกเนี่ยคือตักฟีรตัดสินว่าเป็นกาเฟตอันที่สองนี่ตับเดียตัดสินว่าออกจากอะลิสุนนะอันที่สามเป็นตับซีกตัดสินว่าเป็นคนชั่วเนี่ยสามมีสามเพราะฉะนั้นเนี่ยด่านบีดูถูกนบีเนี่ยด่านหนึ่งดูถูกซอฮาบะห์ด่าซอฮาบะห์เหยียดหยามด่านสองดูถูกพ่อแม่ตัวเองด่าพ่อแม่ตัวเองด่านสามเห็นไหมแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีนั่นแหละไอ้บาปทั้งหลายมันก็จะตกอยู่สามอย่างนี้แหละไอ้ด่าน3นี่แยกไปอีกอันนึงก็เป็นบาปเล็กเพราะฉะนั้นอย่ามึนนะครับอาจารย์สอนศาสนาเนี่ยที่ไม่รู้บริสุทธิ์ใจกับศาสนาเขาล้อมากแค่ไหนเนี่ยอย่าไปเอาอาจารย์ที่สุบุรีเนี่ยนะมาทำราวกับว่าเนี่ยเขาด่าน2แล้วตัวเองอะอยู่ด่าน2อยู่กำลังจะปกปิดใช่ไหมล่ะแต่ไปเอาด่าน3มาฉายให้มันดูจะเป็นด่าน2แต่ตัวเองเนี่ยด่าน2อยู่ชัดๆหลายเรื่องด้วยแต่อาจารย์คนนี้ด่าน2ไม่มีแต่มีสูบบุหรี่ด่าน3และด่าน3ประเภทที่อุลามะขัดอิจบับเล็กและบับใหญ่ขัดกันอีกด่าน3เนี่ยแต่ตัวเองในด่าน2ชัดๆทำเป็นแกล้งบิดเบือนไม่รู้ไม่เป็นชี้คนที่ทำอิซิกุโบด่านไหนพี่น้องด่าน2แต่คนที่เชื่อว่านบีอีซามีพ่อเรากลับมองว่าเขาเป็นซุนนะห์ทั้งที่เขาในด่านหนึ่งเนี่ยผมบอกมันมั่วอะไรไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในสังคมซุนนะห์บ้านเราสังคมซุนนะห์นะบอกไว้ก่อนคนที่ความผิดของเขาในด่านหนึ่งไม่รู้กี่เรื่องด่านสองไม่รู้กี่เรื่องถูกมองเป็นซุนนะห์แต่คณะเก่าทำอิซิกุโบทำราวกับว่าเขาเนี่ยทำด่านหนึ่งแล้วทำบาปตกมุตตันแล้วโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ยังไงเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ผมก็คุยกับอาจารย์มีนี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้านเมืองเรามันเป็นไปได้ยังไงคนผิดด่านหนึ่งไม่รู้กี่เรื่องผิดด่านสองไม่รู้กี่เรื่องคนเดียวกันเนี่ยแหละโทมมาว่าเป็นซุนนะห์เฉยอาจารย์ซุนนะห์ปกป้องกันยกใหญ่แต่ด่านหนึ่งเพียบด่านสองเพียบกับคณะเก่าทำอิซิกุโบทำราวกับว่าเขาเนี่ยผิดด่านหนึ่งเนี่ยไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้เรียนใช่ไหมมันมีสามแบบสิ่งเนี่ยบอกต่อไปนี้เรียนแล้วพี่น้องแยกให้เป็นแล้วนะแล้วจะแยกเป็นได้อย่างไรถ้าไม่กลับไปหาตำราสารับคิดเองไม่ได้ครับต้องกลับไปหาตำราสารับที่สารับเขียนตำราเอาไว้จะได้รู้อะไรมันเข้าด่านหนึ่งด่านสองด่าน3นี่แหละเพราะฉะนั้นอุลามาผู้รู้อีกวานทั้งหลายถ้าบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของอัลเลาะห์จริงเนี่ยท่านสอนให้เยาวชนรู้ตำราสลับด้วยว่ามีเล่มไหนบ้างที่สลับเขียนเอาไว้
เยาวชนท่านที่รู้ภาษาอาหรับจะได้ไปอ่านและจะได้มาตรวจสอบตัวท่านเองด้วยว่าท่านด่านไหนนี่ถ้าท่านปกปิดเยาวชนก็ตามแต่ท่านแต่ท่านเองไม่ใช่สลับท่านต้องพาเยาวชนกลับไปหาสลับดิกลับไปหาสลับได้ไงสลับตายหมดแล้วกลับไปหาตำราสิครับเหมือนเราบอกนบีตายก็กลับไปหาตำราหะดีษสิเหมือนกันสลับก็ตายหมดแล้วก็กลับไปหาตำราสลับดิเยาวชนจะได้ไปอ่านตำราสลับแล้วจะได้มารู้ว่าท่านเนี่ยค้านกับสลับหรือว่าตามสลับหรือยังไงเหมือนกับที่อาจารย์ละมินเอาตำราสลับมาสอนแล้วอยู่ในหัวข้อที่ว่าด้วยการวิจารณ์ซอฮาบะจะมีโทษอย่างไรแต่ดันซอฮาบะวิจารณ์ซอฮาบะบอกไปแล้วเดี๋ยวมีรายละเอียดต่ออย่างไรจากตอนนี้แล้วอาจารย์เชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านชริฟเรากำลังอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการห้ามต่อว่าด่าทอวิพากษ์วิจารณ์ซอฮาบะห์ในด้านที่เสียหายนะครับอิหม่ามบัรบาฮารีเนี่ยท่านได้กล่าวไว้นะครับอาจารย์ชริฟว่าครับวะลานัซกุรุอะฮะดันมินฮุมอิลลาบิลค็อยรเราเนี่ยจะไม่กล่าวถึงคนหนึ่งคนใดจากในหมู่ซอฮาบะห์เว้นแต่ว่าถ้าจะพูดก็จะพูดในด้านดีนะครับนั่นก็เพราะว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขาจะทำอะไรก็ตามแต่นะครับที่เกี่ยวข้องเรื่องศาสนาเนี่ยครับเขาประสงค์สัจธรรมอย่างเดียวอารมณ์ในใจเขาคือจะมีแต่สัจธรรมสิ่งที่เขาต้องการนั้นคือสัจธรรมเขาไม่ได้มีอะไรที่จะไปทำลายศาสนา อย่าลืมนะครับซอฮาบะห์นี่มีบาปได้แต่บาปที่ซอฮาบะห์ทำนั้นด่านสามไม่ใช่เป็นบาปที่มีเรื่องฮาวะที่จะเป็นเรื่องอารมณ์ที่จะให้ผลักดันไปสู่การบิดเบือนศาสนานี่ไม่ใช่อันนั้นเป็นบาปที่ถ้าจะมีผลเสียคือจะเกิดขึ้นผลเสียกับตัวผู้กระทำเท่านั้นแต่ว่าบาปในแง่ที่ส่งผลเสียต่อศาสนานี่ไม่มีซอฮาบะห์แม้แต่คนเดียวที่ทำเช่นนี้นะครับฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเราจึงไม่สามารถพูดถึงข้อเสียของซอฮาบะห์ในลักษณะด่านสองพูดง่ายพูดถึงข้อเสียของซอฮาบะห์บิดเบือนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เราจึงไม่สามารถพูดได้หรือแม้กระทั่งจะพูดว่าซอฮาบะห์ทำบาปด่านสามเนี่ยจะมาพูดเพื่อมาวิจารณ์วิจารณ์อร่อยปากอร่อยปากหรือลดเครดิตซอฮาบะห์นี่ไม่ได้ไม่ได้มีอย่างเดียวคือพูดได้เพื่อออกฮุกกลมให้เรียนรู้ฮุกกลมนะครับเช่นเราก็เคยพูดว่าซอฮาบะห์บางท่านเช่นท่านกะบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยโดนนบีบอยคอตถูกบอยคอตจากท่านนบีสามวันประมาณ3วันเพราะไม่ไปออกศึกเนี่ยเราก็เล่าเรื่องที่ได้เล่าเพื่อให้รู้ว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโทษฐานของการละทิ้งญิฮาดเนี่ย มันเป็นอย่างไรบ้างนั้นจบแล้วนะจบแล้วเหมือนบอกว่าโอกะเนี่ยโอ้โหทำไมทำตัวแบบนี้นี่เขาเลยต่อยอดแล้วอันนี้ต่อยอดแล้วอันนั้นคือเชียเนี่ยเชียในลักษณะนี้มันมาตัดมันต่อยอดเรื่องเหมือนที่อูฮุดเหมือนเชคอุไซมีนเขาพูดซอฮาบะห์นบีเนี่ยเชื่อฟังอัลลอฮ์ร้อยครั้งฝ่าฝืนนบีครั้งเดียวที่อูฮุดแพ้เลยอัลลอฮ์สอนบทเรียนอัลลอฮ์สอนบทเรียนและเราล่ะฟังอัลลอฮ์สิบครั้งฝ่าฝืนเก้าสิบครั้งมึงจะเอาชนะฟังร้อยครั้งฝ่าฝืนเก้าสิบเนี่ยเนี่ยแล้วจะเอาชนะใช่จะเอาชนะอัลลอฮ์นี่ไงหวังไปเถอะนี่ไงพวกเราและแต่เราก็พูดเหมือนกันเราก็เล่าว่าซอฮาบะห์เนี่ยได้ไพ่แพ้ที่อูฮุดเพราะไม่ฟังคำสั่งนบีก็เป็นความผิดพลาดแต่ยังมาต่อยกซอฮาบะห์พวกนี้ไม่ไหวเลยนี่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 ต่อยอดนี่แหละนี่แหละผมบอกแล้วไงต่อยอดมั่วนี่แหละเพราะว่าบรรดาซอฮาบะห์ที่อูฮุดเนี่ยอัลเลาะห์ได้อภัยโทษให้หมดแล้วใช่มั้ยแล้วเขาเป็นซอฮาบะห์ที่ประเสริฐยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหมดหลังจากยุคของเขานะครับฉะนั้นซอฮาบะห์เนี่ยแน่นอนว่าเมื่อเขาต้องการทำอะไรก็ตามแต่เพื่อศาสนาเขาจะประสงค์สัจธรรมแม้ว่าสิ่งที่เขาทำออกไปสุดท้ายอาจจะมาออกมาเหมือนจะเกิดความเสียหายแต่จำไม่ลืมว่าเขาทำโดยเนียดดีเขาทำเพื่อสัจธรรมเช่นซอฮาบะห์ที่ทำสงครามรบกันระหว่างสองฝ่ายในยุคฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นระหว่างท่านอาลีมุอาวิยะห์ท่านอาลีกับฝ่ายท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนท่านเหล่านี้เนี่ยเขาต่อสู้แม้ว่าเราจะอ่านรู้สึกโอ้โหมันตายกันยุโรปดูเหมือนจะเสียหายมากแต่จำไม่เลยพี่น้องว่าไอ้เสียหายไม่เสียหายไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเขาทำเนี่ยเขาเนียดดีเขาอิจติฮาดเขาวินิจฉัยเพื่อที่จะรักษาศาสนาแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าผลมันจะบานปลายออกมาขนาดนี้เพราะเขาไม่เชื่อโลกเขาไม่รู้อนาคตนะครับเขาต้องการรักษาศาสนาเขาคิดว่าไอ้ที่เขาทำไปเนี่ยต้องทำสงครามนี่มันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่ปรากฏว่ามันพลาด
คือแหล่งที่มาของของการทำแบบนั้นมาจากการวินิจฉัยมาจากการวินิจฉัยที่ศาสนาอนุญาตแต่ว่าผลของมันออกมาแบบนึกไม่ถึงอ่ะเหมือนกับสมมติอ่ะเจ้าชริปผมเป็นแม่ทัพผมวินิจฉัยเลยว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นอย่างเงี้ยวันนี้ต้องบุกที่วินิจฉัยนี่คือเนียดจิฮัดแต่บุกไปสุดท้ายตายทั้งกองทัพตายทั้งกองทัพเลยแล้วก็ทำให้เมืองเนี่ยแพ้หมดผมเนี่ยเนียดดีนะถามว่าอาจารย์บาปอ่ะมันไม่บาปทำไมล่ะมันไม่บาปแล้วเราจะไปว่าเขาไม่ได้ด้วยเชียร์ต้องเทียบอย่างนี้ต้องรู้จะได้รู้ต้องเทียบแบบนี้ไม่ใช่โอ้เนี่ยล้มตายกันเป็นหมื่นนี่แหละเห็นไหมถ้าอย่างนั้นแม่ทัพในสงครามที่เนียดดีแต่สุดท้ายพ่ายแพ้พ่ายแพ้ล้มตักดิดอ่ะแล้วก็สุดท้ายเสียเมืองเลยเพราะว่ากองทัพไม่แพ้ไม่ว่าจะเนียดดีแล้วจะทำยังไงจะทำยังไงใช่เนี่ยเพราะอาจจะสมมติว่าเขาอ่อนประสบการณ์แต่เขาไม่ได้มีใจชั่วไงนี่ไงครับเนี่ยฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองอะฮ์ลิสุนนะห์จึงจะกล่าวถึงข้อดีของบรรดาซอฮาบะห์ตลอดจะไม่เอาข้อเสียเขามาว่าไม่ต่อยอดเห็นที่บอกต่อยอดใช่ไม่ต่อยอดเพราะอะไรเพราะคำสั่งในอัลกุรอานในสุรอัลฮัชองค์การที่10ยาชริฟหรือสุรที่59องค์การที่10อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงหน้าที่ของมุอ์มินว่าไงوالذين جاءوا من بعضهم อัลเลาะห์ได้กล่าวนะครับในกุรอานว่าและบรรดาผู้ที่มาหลังจากซอฮาบะห์บรรดาผู้ที่มาหลังจากซอฮาบะห์ใครล่ะก็ตั้งแต่ตะบีอีนถึงวันกิยามะห์นั่นแหละหลังซอฮาบะห์นะครับยะกูลูนะร็อบบานักฟิรลานาวะลิอิควานินัลละซีนซะบะกูนาบิลอีมานนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในกุรอานว่าบรรดาผู้ที่มาหลังจากซอฮาบะห์ชนรุ่นหลังจากซอฮาบะห์เนี่ยหน้าที่ของเขาคืออะไรอัลลอฮ์กำลังพูดหน้าที่ของพวกเราเลยนะหน้าที่ของเราก็คือว่าเราจะกล่าวต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้พระเจ้าของเราโอ้รับของเราโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษแก่เราด้วยและโปรดอภัยโทษให้แก่บรรดาพี่น้องร่วมศรัทธาของเราที่ได้ล่วงลับไปก่อนก็คือได้อภัยโทษให้แก่บรรดาซอฮาบะห์ซึ่งเขาได้ศรัทธาก่อนหน้าเราเขาได้มีศรัทธาไปก่อนแล้วจงอภัยโทษให้แก่เขาเถิดโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตัจอัลฟีกูลูบินากิลลาวะลาตัจอัลฟีกูลูบินากิลลาลิลละซีนอามะนูอัลเลาะห์ได้กล่าวว่าและให้เราในขอต่ออัลเลาะห์ต่อว่าโอ้อัลเลาะห์ได้โปรดทรงทำให้หัวใจของเรานั้นไม่มีความเกลียดชังริษยาเกลียดเป็นศัตรูกับบรรดาผู้ศรัทธาคือบรรดาซอฮาบะห์ที่ล่วงลับไปก่อนครับนี่เอาไว้ให้เรากล่าวแต่ชีอะห์นี่ตรงข้ามหมดถ้าเป็นชีอะห์มันจะทำนะเกลียดเลยโอ้อัลลอฮ์เอ๋ยโอ้อัลลอฮ์โปรดอภัยให้แก่เราและโปรดแช่งชักหักกระดูกยัดลงนรกซอฮาบะห์นะต่อบรรดาซอฮาบะห์ที่ล่วงลับไปก่อนแล้วก็จะใส่ชื่อโดยเฉพาะมันเขียนใน Facebook นะพี่น้องเนี่ยขอให้ลบทำให้มันอัปยศมันเขียนนะโดยเฉพาะไอ้บักพวกมันเลยนะไอ้มัดโอ้โหไอ้มานโอ้โลอักบัดูเขียนดูมันเขียนอีนังชะดูมันเขียนดูมันเขียนโอ้โหสำนักนั่นแหละสำนักทั้งหลายเลยที่ไปเสวนาสมณะชนชีอะห์รับผิดชอบต่อรอดูไอ้มันเขียนด้วยมานั่งอุมาไวได้อยู่นั่นแหละใช่นี่อุมาไวได้อย่างเงี้ยเอาหนังสือที่พิมพ์มาแล้วก็เขียนว่าความขัดแย้งระหว่างซุนนีชีอะห์แค่เรื่องฟุรูขัดแย้งแค่เรื่องปลีกๆอย่าไปซีเรียสรับผิดชอบต่ออัลเลาะห์ด้วยบ้าปลีกได้ไงนี่มันดันหนึ่งท่านจบด็อกเตอร์มาจากไหนเกียรตินิยมผมไม่สนหรอกครับแต่ถ้าท่านไปรับรองหนังสือที่เขียนว่าความขัดแย้งระหว่างซุนนีชีอะห์เป็นแค่เรื่องปลีกย่อยควรจะสนับสนุนฉันผมถือว่าท่านน่ะความรู้เด็กอนุบาลความรู้เด็กอนุบาลไม่มีความหมายเลยไม่มีความหมายฉีกเลยครับใบปริญญาฉีกไปเลยเดี๋ยวจะทำให้ทางนู้นเสียชื่อคุณจะได้ไม่ต้องไปด่าที่นู่นเลอะเทอะนะครับพวกนี้เลอะเทอะมากนี่อัลลอฮ์ให้เรากล่าวแต่ชีอะห์เนี่ยมันอีกแบบโอ้อัลลอฮ์โปรดทำให้เรามีหัวใจเกลียดชังซอฮาบะห์อาจารย์ถามนิดนึงชีอะห์อธิบายอายะห์นี้ไงล่ะมันว่าเฉพาะซอฮาบะห์ดีๆนั่นแหละมันดูดิดูมันเพราะมันแบ่งซอฮาบะห์สองแบบซอฮาบะห์ดีซอฮาบะห์ชั่วมันตั้งกฎมันเองอะซอฮาบะห์ดีก็นั่นแหละบรรดาแต่ที่มันจะเอาที่มันจะเอาเหลืออยู่ห้าหกคนมันตั้งกฎเองชีอะห์สันดานเลยตั้งกฎเองนี่นะนี่อัลลอฮ์เนี่ยพูดกว้างๆเลยนะไม่ได้เนี่ยอัลลอฮ์ตั้งอัลลอฮ์ไม่ได้ตั้งกฎว่าแต่เฉพาะกลุ่มในกลุ่มหนึ่งนี่คือหน้าที่ของเราที่จะต้องขอต่อซอบ้างไม่ใช่ดาไม่ใช่เขียนหนังสือไปวิพากษ์วิจารณ์ว่ามุอาวิยะห์ปกครองไม่ดีทำให้โลกอิสลามล่มสลายอันนี้อีควานหน้าที่มึงเหรออันนี้อีควานไม่ต้องพูดหยาบๆนะพี่น้องเพราะว่าอะห์ลิสุนนะห์นี่แข็งกร้าวกับผู้ที่ว่าซอบ้างหน้าที่มึงเหรอตัวซอบ้างน่ะ
ตำราสาระทำไมเสรีภาพนักเรื่องไงคุณไม่รู้เรื่องตำราสาระเขาห้ามวิจารณ์ซอบะเขาเขียนเอาไว้เป็นอุซูลที่เขาห้ามวิจารณ์ซอบะเพราะอะไรเพราะเองวิจารณ์ไม่จริงเองเวลาวิจารณ์ทีละมั่วตลอดนี่ไงต้นเหตุที่เขาห้ามวิจารณ์เนี่ยเพราะว่าไอ้ตัววิจารณ์ส่วนใหญ่เนี่ยเละหมดเห็นไหมนี่ไงนี่อีกวานนี่ไงนี่อีกวานเวอร์ชันอีกวานส่วนชีอะก็ลากหมดตั้งแต่อบูบักหมดตั้งแต่วันที่นบียังไม่เสียแล้วการวิจารณ์ของอูฮุดอะไรชีอะซัดหมดคือชีอะวิจารณ์มันมาเข้าดันหนึ่งแต่อีกวานวิจารณ์เข้าดันสองเข้าดันสองเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไงมันหนักคนละแบบและผู้ฮิสบีเวลาชีอะด่าโอชีอะมันเลวมันชีอะมันด่าซอบ้าอย่างเงี้ยแต่เวลาเซกุตุบด่าแล้วใครมันไม่ผิดพลาดล่ะเห็นไหมนี่ไงมานี่ไงดับเบิลสแตนดาร์ดฮิสบีเป็นเรื่องน่าแปลกซอฮาบะโดนด่าแทนที่คุณจะออกมาปองสมาคุณเป็นนั่งปกป้องซีกุตุบปกป้องซีกุตุบเห็นไหมแล้วไปยกอะไรนะอาจารย์อัลลอฮ์ยังตำหนินบีได้นี่ไงอะไรอะไรถอดใบปริญญาเลยครับอาจารย์ชริฟเลิกอาจารย์คนนี้มีทีวีไปเลยมีอีกควานคนหนึ่ง อยู่ในทีวีนี่แหละนะไอ้มาเอาบอกให้มันตรงอยู่ทีวีเรานี่แหละนะครับเอาออกซะนะถ้าเอาออกได้ก็เอาออกไปปกป้องคนคนนี้ไปอีกควานนะครับคือลูกศิษย์ผมไปเขียนใน Facebook ว่าบอกว่าซัยยิดกุตุบนี่ด่ามุอาวิยะห์ด่าซอฮาบะห์นี่เลวอย่างนั้นอย่างงี้ซัยยิดกุตุบด่านบีมูซาด่านบีด่านบีมูซาอะลัยฮิสลามซึ่งเชคบินบาสบอกว่าเนี่ยด่านนึงโตมุตตัดได้เลยนี่มาด่านบีด่านนึงบอกประแท้ตะกี้บอกว่านบีมูซานี่ถูกเลี้ยงมาแบบญะฮิลียะห์เป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนวิจารณ์พักเล่นวิจารณ์นบีด่านนึงวิจารณ์นบีมูซาพี่น้องไม่มีอีควานคนไหนออกมาปกป้องนบีมูซาเลยแต่เวลาผมวิจารณ์อุมมะห์วะฮิดะห์แล้วผมไม่ได้ใส่ร้ายเลยนะครับโอ้โหไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วยังไงอาจารย์คนนี้เป็นไงเนี่ยลูกศิษย์ผมไปเขียนบทความเฉสยิกุตุบวิจารณ์นบีมูซาวิจารณ์ซอฮาบะห์ด้วยเขาก็มาบอกว่าเนี่ยคนเขาตายไปแล้วมาพูดทำไมแน่สัญลักษณ์กับพวกเนี้ยลูกศิษย์ผมก็โตเอาเลิกขายหนังสือทำไมตายไปแล้วก็เผาสิหนังสือยังอยู่หนังสือยังอยู่ขายทั่วโลกพี่น้องรู้ไหมเด็กจบมาจากอินเดียในจำนวนมากซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะว่าอะไรภาษามันสวยนี่ไงแล้วเด็กชอบกันเพราะอะไรเพราะว่าอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาลัยที่อินเดียเนี่ยมหาลัยอิสลามที่คนไปชอบใส่กุตุบด้วยนี่มันก็ติดเชื้อกันมาหมดอาจารย์คนนี้ที่อยู่ในทีวีว่าไงเขาบอกว่าไงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังตำหนินบีในซูเราะห์ตะฮรีมเลยเอาซัยยิดกุตุบไปเนี่ยเดี๋ยวจะสื่อว่าแล้วทำไมซัยยิดกุตุบจะตำหนิซอฮาบะห์จะตำหนินบีมูซาไม่ได้นี่มึงบ้าหรือเปล่าเอาอัลลอฮ์ไปเทียบกับซัยยิดกุตุบพี่น้องไม่หยาบนะครับที่ซะลัฟเขาบอกไงผมบอกแล้วนะสอนไปแล้วในตอนที่แล้วที่ซะลัฟบอกว่าใครก็ตามแต่ที่วิจารณ์ซอฮาบะห์วิจารณ์คอลิฟะห์ท่านหนึ่งท่านใดใน4คนเนี่ยอัฎฎอลลุนะฟาวะอัฎฎอลลุมินฮิมาริมินอะห์ลิหลงยิ่งกว่าลาควายนี่วิจารณ์ซอฮาบะห์นี่โดนด่าว่าหลงยิ่งกว่าลานี่ซัยยิดกุตุบวิจารณ์นบีมูซาอัลเลาะห์นี่ถ้าด่าว่าควายนี่ยังน้อยและไอ้คนที่ไปป้องอ้างว่าอัลเลาะห์ยังว่านบีมูฮัมมัดเลยอัลเลาะห์ตําหนิท่านนบีมูฮัมมัดในกุรอานบางจุดในกุรอานบางจุดแล้วก็ตกลงจะไปบอกซัยยิดกุตุบก็ตําหนินบีได้เหมือนกันนี่ควายควายมากว้ายมากว้ายพี่น้องต้องว่าอย่างนั้นนี่จบมาดีน่าพูดอย่างนี้จบอย่างนี้ได้ยังไงพี่น้องเดี๋ยวเรื่องเสียกุตุบวิจารณ์ซอฮาบะห์เดี๋ยวไว้เรียนในอุซูลหมดเดี๋ยวเราจะมาเรียนเอาให้มันชำแหละทำเป็นรายการพิเศษไปเลยคุณเป็นใครมาจากไหนไปเอายกเสียกุตุบเทียบกับอัลลอฮ์ตำหนินบีมูฮัมมัดได้แล้วคุณไปด่าชีอะห์ทำอะไรถ้าชีอะห์มันจะมีซอฮาบะห์นะใช่มันก็บอกเหมือนกันน่ะนบีมูฮัมมัดอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อาบาซาว่ายังไงได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ตะฮรีมว่ายังไงเถอะว่ะแล้วเถอะมากเลยเอาซัยยิดกุตุบไปเทียบกับอัลลอฮ์นี่ไงคุณเทียบคุณไม่ต้องบอกหรอกคุณว่าผมไม่ได้เทียบกับคุณเทียบอยู่งั้นถ้าผมโยงซัยยิดกุตุบคืออัลลอฮ์ซัยยิดกุตุบคือพระเจ้าอัลลอฮ์น่ะมีสิทธิ์ตำหนินบีของท่านดินี่ไงพระองค์มีนายมีสิทธิ์ตำหนิเบาตกแล้วคุณซัยยิดกุตุบเป็นใครไปตำหนินบีน่ะสูงกว่านบีงั้นล่ะนี่ไงอัลลอฮ์ฉะนั้นท่านอิบนุตัยมียะห์จึงพูดไว้ในหนังสืออะกีดะฮ์อัลวาซิตียะห์บอกว่าไงมินอุซูลิอะห์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم และหนึ่งในกฎของอัลสุนนะห์คือสงวนลิ้นและหัวใจของเราในการโจมตีเกลียดชังซอฮาบะห์เนี่ยห้ามต้องทำให้มันสงบอย่าไปก้าวก่ายซอฮาบะห์อิบนุตัยมียะห์ลืมไป
อย่างนึงทำไมมันมีพวกเล่นถึงนบีเลยโอ้อัลลอฮ์นี่เสียดายอิบนุตัยมียะห์ไม่ทันเห็นพวกนี้มันหนักกว่านี้เลยนี่มีพวกเล่นถึงนบีเลยนะครับเสรีภาพไม่นึกว่าจะหนักขนาดนี้อิบนุตัยมียะห์ไม่ได้พูดเผื่อไว้ไม่ได้พูดเผื่อไว้มาแล้วอัลลอฮ์นะครับหมดเวลาอาจารย์อ้าวเดี๋ยวไว้ต่อตอนหน้ายังไม่จบมีต่อมีต่อเพราะฉะนั้นพี่น้องอาการเราโต้เนี่ยโต้พวกเลอะเทอะอย่างเงี้ยเราต้องแรงอย่างงี้นะแต่ว่าเราพูดรัวเราไม่ได้จี้พี่น้องเพราะอะไรจะชริฟผมฝากทิ้งท้ายในสมัยท่านอุมัรมีพวกบิดอะห์คนนึงไปถามท่านอุมัรกวนประสาทในอัลกุรอานนี่แหละถามเหมือนจะให้เกิดบิดอะห์เนี่ยอุมัรเอาแส้ฟาดเลยอุมัรเอาแส้ฟาดหน้าเลือดฟาดหน้าเลือดอาบแล้วก็นิรเทศอาจารย์มะดีนะนี่มารยาทที่มีต่ออัลเลาะห์นี่เห็นมั้ยล่ะกันเอาไว้ก่อนกันเอาไว้อ่ะหมดเวลาแล้วจากลาด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์